ดีครับ slash นะครับเจอกันอีกครั้งกับ Shadowverse Deck Spotlight นะครับซึ่งสำหรับเด็กที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับโอเคก็ตามผลโหวตนะที่รูนชนะไปนะครับเพราะฉะนั้นเรามาทำรูนคราฟกันเลยนะครับส่วนลดออกเสียงนั้น ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับผมก็สำหรับรูนคราฟนะครับเราได้เลเจนด์ใหม่มา2ใบก็คือนี่ Pascal กับ Levi นะครับก็มาดูกันว่าใครจะได้ขึ้นปกนะครับคงจะมีคนเดียวที่ได้ขึ้นปกนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราทำเด็กเอิร์ธไลน์นะครับซึ่งไม่ใช่เด็กเมตานะครับเมตาของรูนคราฟตอนนี้คือมานาเรียครับผมซึ่งก็อาจจะไม่ได้ใช้เมตาจะไม่ได้ใช้เลเจนดารี่2ใบนี้ครับผมแล้วเกมแพลนของรูนคราฟเอิร์ธไลน์ในตอนนี้มันทำยังไงบ้างก็เอาจริงคล้ายๆเดิมนะสะสมดินนะครับแล้วก็พยายามปิดด้วยเอฟเฟกต์เอิร์ธไลท์นะครับเช่นเอฟเฟกต์ของเลวี่นะครับที่อีโวเอิร์ธไลท์2แล้วดีล6นะครับหรือการสะสมเวทคิมสันซอร์เซอรี่ของเลวี่เอาไว้ช่วยปิดก็ได้นะครับครัชชิ่งเรนช่วยปิดเดเมจนะครับสเปลบูสต์ลดคอร์สนะครับฟอลเลนช็อตก็ทรานส์ฟอร์มแล้วก็เสริมเดเมจได้เช่นกันนะครับบางทีกับโกสอะไรพวกนี้เราก็อยากจะทรานส์ฟอร์มอะไรพวกนี้นะครับปาสคาลเคยลองเล่นลิสต์ที่ไม่ใส่แล้วมันไม่รู้สิมันมีฮีลและจั่วเนี่ยโอเคอยู่เหมือนกันครับผมแล้วก็บางทีถ้าเอฟเฟกต์ของมันก็ช่วยได้บ้างครับโอเคการ์ดใหม่จริงๆการ์ดใหม่เพียบเลยนะครับ Fickle Tamer นี่ก็คือสะสมดินได้ดีมากใบนี้ก็Magical Augmentation ก็ช่วยในการจั่วและเคลียร์บอร์ดได้เหมือนกันครับผม Family Pack จั่วการ์ดเอิร์ธไลท์นะครับและสะสมดินเหมือนกัน Outdoor Mage นี่ตอนแรกผมใส่แค่2ใบนี้แต่ว่าหลังๆเริ่มรู้ซะแล้วว่าในเมตานี้เนี่ย Remover ต้นเกมค่อนข้างสำคัญนะครับเอาไว้ฆ่าคาซิมเอาไว้ฆ่าบอร์ดเด็กโกสอะไรพวกเนี้ยครับผมเพราะฉะนั้นใส่3เถอะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะสำคัญอยู่ครับโอเคก็ตัวเด็กก็ประมาณนี้เนาะจูโน่ช่วยเยอะนะครับถ้าตกท้ายนี่น่าจะเล่นไม่ได้พูดเลยครับผมตัวเด็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยแล้วกันครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคมาเลยลุยその四つ足で勝利を運べฮาเว่นนั่นเหรอไม่เอาวันนี้ฮะนี่ละกันนะให้มันคุ้มๆแล้วกันผมว่าไม่ต้องรีบเล่นหนึ่งเล่นอะไรคิวเล่นในนี้ก็ได้เฮ้ยว่ามันไม่เพิ่มสแต็กโอ้บ้าเลยโคตรบ้าเลยโคตรเซ็งผมว่าเราฟิลอันตรามารีนได้นะนั่นเหรอเทรดไหมเป็นสตาร์เซียมันก็ไม่เพิ่มสแต็กบ้าชิบหาย
้ละกันนะว่าง手に魔力完成目指し証明する นี่ละกันเอลูเวียได้อีโวได้อีโวบานิชน่าสนใจนะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แล้วไปก่อนละต้องเคลียร์บอร์ดเยอะๆแล้วก็ต้องนี่ยังรีเท่าได้นะแหมมันง่ายจังทุกอย่างง่ายไปหมดเลยได้เลยฟิลใครดีอ่ะผมว่าฟิลวันนี้ผมว่าเลวี่ดีกว่าアジスの真理を掴んだぞ。ワンエン。果てぬ戦火に救済を。お。กำลังจะบอกว่าเขาต้องฮิว3ถึงจะไอ้นี่ได้ยังไงดีล่ะเนี่ยมันกำลังจะไอ้นี่แล้วแย่จังใส่ต้องยอมไอ้นี่ละเรามีคริมสันเยอะอยู่แต่ว่าอะไรยังไงไม่รู้
ิดไม่ลงอ่ะขาด1ขาด2อะไรพวกเนี้ยเซ็งเหมือนกันหรือผมควรจะกลับไปใส่ไอ้เวทมังกรนั่นวะแรงๆแต่มันก็ไม่ขึ้นมืออยู่ดีเพราะว่าเรามาดแล้วใส่คลัชชิ่งแทนซึ่งมันไม่ขึ้นบ้าเอ้ยยังไงล่ะนะโอ้พอดีเลยว่ะเชี่ยไอ้นั่นช่วยชีวิตว่ะพอเล่นช็อตจีเด็กอะไรว่ะผมว่าเด็กอุนเรียงแง่เลยตาหน้าเขาเตรียมปิดโอ้แสดงว่าเขาไม่ได้จะเล่นเอลูเวียแต่แรกเขาเล่นบ้าอะไรก็ไม่รู้その四つ足で勝利を運べ。ご飯までには終わらせますよ。เก็บเลวี่ก็ได้ละมั้ง out damage ผมว่าโอเคสำหรับเริ่มหลังแล้วมีดาบอย่างนี้เอาวะมรับไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับより広くしくじっちゃったな。見せてやろう。百戦錬磨の実力を。隊長、任せてください。そこにいます。青しぐれ。เราได้บริดิกเขาเป็นลัลลี่เนาะเราเคลียร์ด้วยเลวี่ได้โอเคเฮ้ยเลวี่เถอะผมว่าฟิวใครได้บ้างจูโน่ไม่รู้ว่าเราอยากฟิวกวินไหมเก็บไว้ก่อนก็ได้ผมว่านะนั่นแหละแย่ฮะ
我が刃に手伝いはない。かけろ。任せてください。理屈じゃないか。ผมว่าเราฟิลปาสคาลตัวหนึ่งได้ถ้าเราโวกรินเราจะเหลือมอนจะไม่ให้มีตัวให้นั่นตีเอางั้นละกันเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็บโอ้เหลือมิคาเอลจังทำเล่นอะไรไม่ค่อยได้นะอ๋ออีโวด้วยแย่จังทำไงดีนี่นี่ทำไงดีนะผมว่ากวินดีกว่าว่ะต้องยอมไม่นี่วะใบนึงไม่รู้ละน่ารำคาญเลยไม่ค่อยไม่รู้จะทำไงแล้ววะได้เมปิดมันไม่พอไม่มีเลวี่ใหม่มันเล่นไม่ได้เลยวะโอ้โหเอาเลยยอมเคลียร์บอร์ดไม่ได้หรอพยายามเคลียร์บอร์ดทุกตาแล้วแต่เคลียร์ไม่ได้อะพลังในการเคลียร์บอร์ดมันเริ่มไม่โอเคแล้วพอเท่านั้นเหรอ
不滅の盾よ。อันนี้ไว้หน่อยก็ได้ว่าจริงๆน่าเก็บไอ้นั่นวะเออน่าเก็บไอ้ตัวที่มี removal วะโอ้ดูสิแย่เลยโอ้ย AF เหรอน่าสนใจว่านี่ละกันแต่เขามีไอ้เวทไอ้นั่นนะเวทกระต่ายเวทเดอุสติ๊กใช่ไหมตา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 โอ้ยอะไรกันนั่นเยอะจังโอ้ยต้องเล่นเลวี่แล้วมั้งแล้วแล้วเล่นเวทกระต่ายใช่ไหมโอ้ใส่คือเข้าเฟรเออยังไงก็ต้องเล่นเลวี่ถ้าแบบนี้งั้นก็เล่นนี่ไปトンズラジア。ผมว่าผมฟิวมีได้อันนี้ไล่7ใช่ไหมไม่ฮิวตายนะผมว่าก็ดีอยู่นะ
ผมว่าผมเบิร์ส12ดาเมจเขาต้องฮีล5นะฮีลเกิน5มันเอาแล้วมันเอาแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมหกรรมมหกรรมนี่มันคือเตี้ยอุ้มคอมนะเนี่ยเอิร์ธไลท์มาเจอ AF เนี่ยพยายามจะเล่น AF กูก็พยายามจะเล่นเอิร์ธไลท์กูต้องทำคลิปเข้าใจกูด้วยเหมือนท้ายตอนท้ายมันจะยิงอีกทีนี่ใช่ไหมสรุปครับมึงต้องมีไอ้นี่เยอะๆอ่ะมึงถึงจะเบิร์ดทันไม่งั้นแม่งไม่ทันอ่ะไม่งั้นแม่งเบิร์ดไม่ทันไอ้นี่สำคัญมากเลวี่เนี่ยจริงๆ The Flow Jesus มันสำคัญเกินไปใบนี้ผมแอบรู้สึกว่าแม่งมันคือทุกสิ่งเลยว่ะเผลอๆอาจจะถ้าจะให้ดีเนี่ยอาจจะต้องตัดปาสคาลจริงๆนะให้ไอ้นี่มันแบบพยายามที่จะจวดเลวี่มาให้ได้แล้วนอกนั้นก็เป็นการ์ดเดเมจอื่นๆเช่นฟอลเลนช็อตหรือไอ้ใบฆ่าที่ทำเดเมจ2อะไรพวกเนี้ยหรือไอ้การ์ดเอิร์ธไลท์อ่ะที่ถ้ากินสแต็กไป7แล้วเรียกมังกรอันนั้นก็อาจจะน่าสนเพราะว่าท้ายเกมขาดการเบิร์สจริงๆผมว่านะครับผมโอเคก็คิดว่าคงประมาณนี้นะครับกับเด็กนี้นะครับเอิร์ธไลท์รูนผมคิดว่าน่าจะต้องปรับปรุงเด็กอีกนิดนึงเหมือนถ้าเราไม่รีบเบิร์สเขาให้ตายในช่วงแรกๆเนี่ยคือถ้าใบนี้ขึ้นน้อยหรือไม่ขึ้นเนี่ยมันปิดเขาไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้การฮีลอะไรมันมีเยอะแล้วหรือไม่ก็โดนเขาฆ่าตายก่อนอะไรประมาณนี้ครับผมก็แอบรู้สึกว่าน่าจะต้องปรับปรุงเด็กนิดนึงนะครับปาสคาลอาจจะต้องตัดนะครับดูไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะใส่การ์ดเบิร์สเดเมจอื่นๆเข้าไปอะไรประมาณนี้ครับผมก็ไว้รอกันต่อไปละกันครับแต่ว่าคือถ้าเป็นลิสต์นี้เลยเนี่ยบอกเลยว่าไม่แนะนำให้เล่นครับผมชนะยากมากครับผมถ้าเราไม่โถมเขาจริงๆเนี่ยยากอยู่ครับสำหรับผมนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าคงประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคถ้างั้นผมไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ